ที่7หนุ่มแอตลาสกันหน่อยแล้วกันนะคะล่าสุดกับคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ค่ะแสดงคอนเสิร์ตบนรถไฟฟ้าก็คือเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆแล้วก็ทั้ง7หนุ่มก็ตื่นเต้นมากกับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนั้นนะคะก็คือเป็นมิติใหม่กับการแสดงคอนเสิร์ตบนรถไฟฟ้าค่ะเขาก็บอกว่าสนุกมากได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสก่อนหน้านี้ก็ได้ไปหลายที่ทั้งบนเรือแสดงบนเวทีไม่เคยคิดฝันเหมือนกันว่าจะได้มาแสดงคอนเสิร์ตบนรถไฟฟ้าแบบนี้โอ้ใกล้ชิดเลยแล้วก็ฮือฮาในโซเชียลฮือฮากับเรื่องนี้มากนะคะค่ะก็คุยกันเรื่องการเปิดประสบการณ์ใหม่ในครั้งนี้ของ7หนุ่มแอตลาสแล้วก็ต้องขอคุยเรื่องสปอยกันนิดนึงเห็นว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นคอนเสิร์ตกลางเดือนนี้กับ Big Mountain Music Festival นะคะและทุกคนไปจอยกันค่ะสนุกแน่นอนเพราะว่าทั้ง7หนุ่มบอกเลยว่าจะได้ใกล้ชิดกันมากๆอ่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษเดี๋ยวฟังกันนิดนึงค่ะเรียกว่าการเชนไปไม่ได้เลยนะครับพี่เจนครับพี่เจนเอาจริงมันสนุกมากแล้วผมว่ามันเป็นแบบเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเรามากๆคือจริงๆพวกเราได้มีการไปหลายๆที่มาผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยแฟนๆน่าจะอิ่มอกอิ่มใจไปเยอะเพราะว่าเราใกล้ชิดกันมากครับใกล้ชิดแบบใกล้ชิดมากๆเลยเหลือปีนต้นคริสต์มาสเต้นละตอนนี้เฮ้ยเลยเหรอก็แน่นอนครับวงเปิดสุดยอดอยู่แล้วพวกเราดิก็อยากทุกคนได้มาเจอกันนะครับสำหรับคนที่ได้ไปนะผมก็อยากให้ได้มาจอยกันคือเราจะทำให้มันสนุกที่สุดอันนี้ครบรอบ3ปีขออุบไว้ก่อนเลยกันอุบขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปรอดูครับผมใช่